เรามาต่อที่ราศีพิจิกครับราศีพิจิกเนี่ยการงานถือว่าเป็นยังไงบ้างครับการงานของราศีพิจิกนะคะปีนี้ค่อนข้างเหนื่อยหนักเจ้านายเห็นค่าเรามากเป็นพิเศษมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีงานที่หนักเป็นพิเศษคือได้งานเยอะมากขึ้นงานเยอะมากขึ้นภาระหน้าที่ก็เยอะนะก็เยอะมากขึ้นบริวารอาจจะเยอะขึ้นหรือว่าคนอื่นโยนงานมาให้เราทำก็ถือว่าดีนะฮะก็ดีแต่ว่ามันก็จะมีความเหนื่อยมีความหน่วงมีความหนักใจเหนื่อยใจเหมือนกับว่าทำแบบเสียไม่ได้ทำมากกว่าคนอื่นทำเยอะกว่าคนอื่นหรือว่าคนอื่นไม่ยอมทำงานตัวเองโยนมาให้เราทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆสมมติว่าเป็นโอกาสนะคิดบวกนะคิดบวกคิดบวกนะคะแสดงว่าเขาเห็นคุณค่าความสามารถของเราใช่แล้วค่ะการเงินค่ะพิจิกดีนะดีเก็บเงินได้เยอะได้รายได้ดีแล้วก็ค่อนข้างแบบสนองนี้ตัวเองได้ครบถ้วนในปีนี้อยากได้อะไรก็ได้อยากซื้ออะไรก็โอเคมีเงินซื้อหรือว่าก็ถือว่าเฮงนะราศีพิจิกเนี่ยก็เฮงแต่ว่าความสุขภาพก่อนครับสุขภาพปีนี้นะคะพิจิกต้องระวังความเครียดไมเกรนหรือว่าบางคนเนี่ยความดันโอ้จริงๆแล้วมันต่อเนื่องนะเพราะว่าราศีพิจิกเนี่ยงานเยอะอะไรเงี้ยเพราะนั้นจะมีความเครียดความเครียดความกดดันความแบกรับทีนี้อย่างที่พี่แพทถามว่าเอ๊ะก็ปังนี่พิจิกทำไมไม่อยู่ใน5ราศีที่ปังนี่เลยความรักดึงมากสำคัญเลยนะเนี่ยสำคัญนะเอาจริงๆอ่ะรักทางงานก็ปังปีนี้นะพิจิกเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกว่าคาดหวังก็ไม่สมหวังถ้าใครคิดจะแต่งงานหรือใครอยากที่จะแบบว่าอุ๊ยลองเลื่อนสเต็ปดูซิจากแฟนเป็นคู่ชีวิตอะไรเงี้ยปีนี้อาจจะโดนเทได้อะพักก่อน เดี๋ยวเป็นไม้ขันมาอันนี้ที่จะเตือนนะคะคนรักอาจจะไม่เห็นค่าหรือว่าไม่ยกย่องเราเท่าที่ควร อันนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนมาเขาเรียกถูกความรักดึงเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างพังไปหมดเลยนะใช่ใช่ใช่มันเรื่องของจิตใจเนาะจิตใจสำคัญมากจะไม่มีพลังในการที่จะไปทำงานไม่มีพลังในการที่จะไปหาเงินนะฮะทำให้สุขภาพแย่ไปอีกเพราะฉะนั้นต้องมีสติเยอะสำหรับราศีพิจิกถูกต้องแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีเสริมด้วยยังไงครับของพิจิกค่ะต้มแนะนำให้เน้นไหว้สายพญานาคนะได้หมดเลยจะเป็นคำชะโนดพระธาตุล่าหนองจะเป็นองค์พญาศิสัตนคราชหรือว่าพญานาคสายต่างๆในลักษณะที่เป็นสายบุญเนี่ยไปไหว้ได้หมดเลยซึ่งต้องบอกว่าสายพญานาคสำหรับราศีพิจิกเนี่ยอาจจะดูไกลตัวแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ส่งเสริมในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของความยากเกี่ยวกับงานนะจะเสริมให้เรื่องความรักที่แย่ๆอาจจะแบบไม่แย่มากขนาดนั้นถูกต้องก็อาจจะไม่ถึงขั้นโดนเทอะไรอย่างนี้นะคะในส่วนของอัญมณีเสริมปังเสริมเฮงค่ะของพิจิกนะคะต้องแนะนำว่าให้เน้นเป็นอะไรที่เพลนๆง่ายๆเป็นมุกดาหารกับมุกดาหารในจังหวัดเลยป่ะฮะไม่ใช่คืออะไรมุกดาหารจะเป็นอัญมณีเรียกว่าเป็นต้นขั้วของอัญมณีทั่วโลกเลยค่ะ oh. เขาจะเป็นสีออกน้ำนมขาวๆแล้วก็จะเป็นอัญมณีที่ค่อนข้างเสริมแล้วก็ดึงดูดในที่เดียวกันนะคะนินก็ใส่ได้คู่กันก็ได้ขาวกระดำอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้ราศีพิจิกเนี่ยไม่ได้เข้ามาอยู่ในท็อป5ใช่ไหมครับเพราะว่ามีในเรื่องของความรักเนี่ยดึงเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าคิดบวกนะครับเพราะฉะนั้นราศีพิจิกเนี่ยจะเฮงในเรื่องของการงานและการเงินเพราะฉะนั้นทำงานไปเยอะดีกว่าความรักอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากใช่เก็บตังค์เยอะปีนี้เฮงในเรื่องการงานก็ทำงานไปก่อน